ช่วงสัมผัสความอร่อยกับอาจารย์เผ่าทองสวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในสัปดาห์นี้นะครับในช่วงสัมผัสความอร่อยกับอาจารย์เผ่าทองทองเจือครับวันนี้เรามีรายการเมนูที่อร่อยอร่อยนะครับมาอีกแล้วนะครับมาทุกอาทิตย์เลยนะครับเมนูของเราวันนี้เป็นเมนูหน้าร้อนจริงๆนะครับอาหารของเราวันนี้ก็คือขนมจีนซาวน้ำมีเรื่องอย่างนี้ก็คือ1ก็คือสับปะรดนะครับเลือกชำชำเดี๋ยวเราก็จะเอามาสับนะครับให้ออกมาเป็นเนื้อแบบนี้จากนั้นก็จะมีเครื่องปรุงก็คือส่วนที่จะทำแจงลอนก็จะเป็นเรื่องของหมูสับโคลกรากผักชีกระเทียมพริกไทยเข้าด้วยกันก็จะได้นะครับเครื่องปรุงแล้วจากนั้นก็จะมีขนมจีนนะครับใบเตยนะครับได้มาแล้วนะครับล้างให้สะอาดนะครับตัดเป็นท่อนๆแล้วก็นำไปใส่ในขนมจีนแล้วก็นึ่งก็เอาไปเตยวางลงไป 2-3 ใบนะครับก็พอให้เกิดกลิ่นขึ้นเครื่องปรุงอื่นก็มีขิงนะครับกระเทียมแล้วก็มีพวกกุ้งแห้งเต้าหู้เหลืองแข็งไข่ต้มแล้วก็จะมีเรื่องของเนื้อปลากรายอันนี้ก็จะทำเป็นเรื่องของแจงลอนขออนุญาตทำพริกดองซีอิ๊วถั่วเหลืองเรานำซีอิ๊วถั่วเหลืองมาเทใส่ลงไปจากนั้นนะครับซีอิ๊วถั่วเหลืองเราเตรียมแล้วนะครับพริกขี้หนูก็เอามาตบไม่สับนะครับตบพอแตกนะครับแล้วก็ใส่ลงไปพักเอาไว้เลยนะครับพักเอาไว้เลยนี่เราได้แล้วนะครับลำดับต่อไปเราก็จะนำเนื้อปลากรายก็จะมาขยำเราก็จะใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับเคล้าลงไปในเนื้อปลาเราปรุงรสเขาสักนิดหนึ่งนะครับซีอิ๊วถั่วเหลืองนี่แหละใส่ลงไปเราได้ก็เอาหม้อมานะครับเทกะทิหัวหางเนี่ยใส่ลงไปเลยครับตั้งไฟใกล้จะเสร็จแล้วง่ายนิดเดียวเดี๋ยวเราก็เอาเนื้อปลาใส่ลงไปพอเขาเดือดปุดๆเท่านั้นเองนะครับใส่ไปพอประมาณกะทิปุดอีกครั้งหนึ่งก็ตัวจังลอนหรือแจงลอนก็จะสุกนะฮะอันนี้ก็จะใกล้ที่จะตักได้ละในจังลอนพอเริ่มจะเดือดปุดให้ใส่เต้าหู้เหลืองพอใส่เต้าหู้เหลืองไปมันจะหยุดเดือดก็ชะลอรอไว้นิดนึงระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็จะเตรียมเส้นเราก็จะตักสับปะรดเนี่ยนะครับราดลงไปก็จะมีกุ้งแห้งโรยหน้าลงไปจากนั้นเนี่ยง่ายเลยเอาทัพพีตักเลยขนมจีนเราพร้อมแล้วนะครับเราก็ยกขึ้นเราตักน้ำกะทิแจงลอนราดอีกนิดเดียวก่อนจะจบนะครับไข่ไก่ต้มแข็งนะครับผ่าซีกซะหน่อยประดับลงไปได้ขนมจีนซาวน้ำนะครับแล้วก็มีน้ำกะทิแจงลอนแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือซีอิ๊วถั่วเหลืองดองน้ำปลาอันนี้เป็นตัวชูรสที่ตักราดลงไปนะครับพร้อมกับเติมน้ำตาลทรายและมะนาวคลุกเคล้าเข้าด้วยกันแล้วก็รับประทานได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงต้องขออนุญาตกราบลาแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับในช่วงสัมผัสความอร่อยกับอาจารย์เผ่าทองทองเจือครับสวัสดีครับ สนับสนุนความอร่อยโดยซอสหอยนางรมตราภูเขาทอง